ทวีเปิดโครงการบำบัดยาเสพติดขอให้เลิกไม่สร้างปัญหาสังคมจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 17:16 น.ทวีเปิดโครงการบำบัดยาเสพติดยุทธการบัวหลวงปราบยานรกรุ่นที่2ขอให้เลิกไม่สร้างปัญหาสังคมทำประโยชน์จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่26กรกฎาคม2567ที่มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำนายยู่สิงจินตภากรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะทำงานเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแผนยุทธการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรจังหวัดปทุมธานียุทธการบัวหลวงปราบยานรกรุ่นที่2โดยมีนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมให้การต้อนรับรวมทั้งนายรัชชัดสุขกมลอนันต์อดีตผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชาติเดินทางมาร่วมให้การต้อนรับด้วยพันตำรวจเอกทวีกล่าวเปิดโครงการยุทธการบัวหลวงปราบยานรกว่าวันนี้จังหวัดปทุมธานีกำลังเป็นสังคมที่ได้รับผลกระทบมีชาวปทุมธานีกว่า 67,000 คนเป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.มีภาระจากเงินต้นรวมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับรวมแล้วประมาณ 7,000 ล้านบาททั้งที่เป็นกลุ่มคนที่อยากมีอนาคตที่ดีอยากเปลี่ยนสถานทางสังคมด้วยการศึกษากลับต้องมาใช้หนี้กยศ.ทำให้การบำบัดฟื้นฟูสถานทางสังคมกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าตัวเลขราชทัณฑ์กว่า 2.9 แสนคนที่อยู่หลังกำแพงในจำนวนนี้มีกว่า 2.2 แสนคนหรือกว่า 80% มีระดับการศึกษาที่ต่ำและไม่ได้เรียนหนังสืออีกว่า 20,000 คนทั้งที่ประเทศไทยบังคับให้เรียนหนังสือถึงหมู่6ซึ่งเชื่อว่าคน 2.2 แสนคนที่ไปอยู่หลังกำแพง143แห่งทั่วประเทศมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญของคนจากแนวคิดที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจึงใช้พื้นที่ของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยแห่งนี้เป็นสถานที่บำบัดรักษาฟื้นฟูซึ่งเราทุกคนต้องเปิดใจตั้งใจตั้งมั่นแน่วแน่อาจเป็นการปฏิบัติค่อนข้างยากแต่เมื่อทุกคนตัดสินใจแล้วก็ต่อสู้กับจิตใจของเราพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าความพยายามปรับพฤตินิสัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อไม่กลับไปสร้างปัญหาให้กับตนครอบครัวและเพื่อไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมถือว่าทุกท่านเป็นบุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าตนเตรียมมอบหมายให้ตัวแทนกระทรวงยุติธรรมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการขยายผลการบำบัดฟื้นฟูไปยังลูกหนี้ 6.7 หมื่นคนจะทำอย่างไรที่ปลดภาระปัญหาหนี้ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวปลดเปลื้องการค้ำประกันซึ่งกำลังมองหาแนวทางว่าในอีก2เดือนข้างหน้านี้จะทำอย่างไรให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากในปี2567เป็นปีมหามงคลพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามีความสำคัญมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาซึ่งการมีโครงการบำบัดในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเพราะนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดมองผู้เสพคือผู้ป่วยที่กระทรวงยุติธรรมต้องการให้มีสุขภาพดีซึ่งจะทำให้โครงการมีความสมบูรณ์พันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีการกำหนดแผนยุทธการป้องกันปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งด้านการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างเข้มข้น90วันมิถุนายนสิงหาคมเพื่อเป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยกำหนดหลักสูตร10วันจำนวน3รุ่นรุ่นละ100คนพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่ารุ่นแรกผ่านพ้นไปแล้ววันที่24มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2567สู่รุ่นที่2ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2567อีกจำนวน100คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้มีทางเลือกในการดำรงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมฝึกอาชีพแนะแนวทางด้านการศึกษาและฝึกทักษะชีวิตโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการลดละเลิกและไม่กลับไปเสพซ้ำสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพันตำรวจเอกทวีได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจผู้รับการบำบัดที่ร่วมโครงการและยังได้มอบกาแฟและเครื่องดื่มอเมซอนให้กับผู้ร่วมพิธีกว่า500แก้วก่อนเดินทางกลับกระทรวงยุติธรรมในเวลา 14.30 น.หญิงรัฐาคุยกับสามีแล้วไม่มีลูกชีวิตก็สุขได้เชื่อผู้มีประสบการณ์เพื่อนบอกไม่มีดีแล้วบันเทิงวันที่27กรกฎาคม2567 18นาฬิกา28นาทีหญิงรัฐาคุยกับสามีแล้วไม่มีลูกชีวิตก็สุขได้เชื่อผู้มีประสบการณ์เพื่อนบอกไม่มีดีแล้วชีวิตนี้จะเต้นจนอายุ80ก็ยังไหวเปิดใจดารานักร้องสาวมากความสามารถหญิงรัฐาในรายการ Woody Interview เล่าเรื่องราวสุดซาบซึ้งที่ได้เป็นตัวแม่ของเหล่า LGBTQ ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน 2,002 ราตรีที่ทำให้คนจดจำจนถึงวันนี้เผยจะเต้นจน80ยังไหวด้านชีวิตคู่คงไม่คิดมีทายาทเพราะมีความสุขอยู่กับตรงนี้แล้วด้วยการที่เป็นตัวแม่ของกลุ่ม LGBTQ มีหลายเหตุการณ์มากที่พวกเขาจะชื่นชอบในตัวคุณเหตุการณ์ที่ประทับใจเราก็ทำงานเป็นนักร้องจากเพลงจินนี่จ๋าก็เกือบ20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเติบโตของน้องๆกลุ่มนี้ที่เติบโตไปกับเราจะเห็นเขาตั้งแต่เรียนรอดอใส่ชุดมาแล้วก็แบบที่ขอลายเซ็นวิ่งตามรถเราจนวันหนึ่งเขาก็เติบโตเหมือนกับทำรายการอยู่ในแกรมมี่เห็นเขาเดินอยู่ในตึกแกรมมี่เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีจากแฟนคลับกลายเป็นน้องคนหนึ่งที่เราสนิทเพราะว่าเหมือนเราเติบโตมาด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันทำรายการออนไลน์ด้วยกันได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นมากกว่าแค่แฟนคลับจนทุกวันนี้ก็จะไปเที่ยวดิสนีย์ชอบดิสนีย์เหมือนกันส่วนอันนี้เรารู้สึกประทับใจส่วนใหญ่ก็จะมีเดินเข้ามาแล้วก็น้ำตาคลอตัวสั่นแล้วก็จับเราพูดว่าแม่ทำให้หนูรู้จักตัวเองเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันจะทำให้คนคนหนึ่งได้รู้จักตัวเองคำว่ารู้จักตัวเองมันใหญ่มากนะสำหรับหญิงการที่เราได้คัมเอาท์กับทุกๆคนรวมถึงตัวเราเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ให้ครอบครัวรู้แล้ววันหนึ่งเขาก้าวมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมมีอาชีพที่ดีในสังคมเลยรู้สึกว่ามันก็เท่ดีนะการที่เราเป็น 2,002 ราตรีเป็นอะไรที่สร้างอินสปิเรชันให้คนพอได้รับการสนับสนุนการครอบครัวด้วยก็จะเป็นอะไรที่ผลักดันให้เขายิ่งมีพลังมากขึ้นสำหรับหญิงเองรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะเราด้วยถ้าไม่มีพวกเขาสนับสนุนเชื่อว่าจินนี่จ๋าหรือตัวหญิงตัวพี่แคทเพื่อนๆในวอแหวนงองู2002ราตรีก็จะไม่ได้เดินทางกันมานานขนาดนี้เพลงมันทำงานได้มาเป็น20ปีเพราะพวกเขานะแล้วเราได้มีคอนเสิร์ตขึ้นก็เพราะพวกเขาเหมือนกันมันก็เป็นความภูมิใจของพวกเราโตกันไปถึง80ปียังเต้นไหวค่ะหัวเราะ
พูดถึงการเป็นตัวแม่แล้วในชีวิตจริงความเป็นตัวมัมจะเกิดขึ้นไหมคุยกับตูนแล้วค่ะคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยช่วงเวลาที่เราคบกันจะคุยกันถึงอนาคตอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่ามองไม่เห็นว่าเราจะมีอนาคตในรูปแบบของการเป็นครอบครัวใหญ่หรือมีลูกหญิงคิดยังไงคือจริงๆถ้าหญิงแต่งงานเร็วกว่านี้ประมาณ30ต้นๆคงคิดว่าหญิงอาจจะมีแต่พอหญิงแต่งเกือบ40แล้วก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยดีกว่าก็คิดเหมือนกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยแหละที่เรายังชอบจะเดินทางใช้ชีวิตหลายๆครั้งที่เราเจอเพื่อนๆที่มีครอบครัวเขาก็จะบอกว่าไม่มีดีแล้วหัวเราะเราก็เลยโอเคเลี้ยงลูกเพื่อนคะชอบสปอยลูกเพื่อนในการเกิดเป็นมนุษย์บางทีเราไม่ต้องทำทุกอย่างต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้รู้ในแบบที่เราอย่างรู้พอหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาให้เราอยากเป็นก็ได้จริงๆการมีลูกมันคงไม่ใช่ทุกอย่างเดียวมันมีสุขด้วยเพียงแต่เราอาจจะสุขอยู่กับตรงนี้และเราโอเคแล้วสามารถติดตาม Woody Interview ได้ที่ช่องทาง